จากผลการสำรวจความคิดเห็นของนิด้าโพได้สอบถามความคิดเห็นทางการเมืองต่อพี่น้องประชาชนคนภาคใต้ในหัวข้อเสียงพี่น้องชาวภาคใต้ถึงพรรคประชาธิปัตย์ถามถึงกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่าประชาชนคนภาคใต้คิดเห็นอย่างไรผลการสำรวจพบว่าคนใต้ไม่เห็นด้วยเลย 54.19% ครับไม่ค่อยเห็นด้วย 14.58% แล้วก็เห็นด้วยมาก 12.98%ค่อนข้างเห็นด้วย 11.91% แล้วก็ 6.34% ไม่ตอบครับส่วนคำถามที่ถามว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนคนภาคใต้คิดอย่างไรกับการเลือกตั้งที่มีต่อพรรคประชาธิปัตย์ครับ41.37% บอกว่าไม่เลือกแล้วครับ 41.15 บอกว่าไม่แน่ใจที่บอกว่าเลือกต่ออย่างแน่นอนเนี่ย 17.48% ผมต้องขอขอบคุณนิด้าโพครับที่ได้ไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภาคใต้ในครั้งนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้แกนนำของพรรคประชาธิปัตย์บางคนออกมาท้าทายว่าการตัดสินใจเข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์กับระบอบทักษิณเนี่ยลองไปถามคนสงขลาดูคนสงขลาส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วก็ถามส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการถกเถียงกันหาข้อยุติไม่ได้ก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีแต่ว่าวันนี้สำนักวิชาการของนิด้าโพออกมาสำรวจความเห็นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าชัดเจนเป็นธรรมเป็นตัวเลขที่แน่นอนที่สุดนะครับผลที่ออกมาก็เห็นได้ชัดว่าประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ 68.77%ซึ่งเป็นตัวเลขของคนที่ไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยมากในการเข้าร่วมรัฐบาลผมคิดว่าผลการสำรวจในครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้แกนนำพรรคประชาธิปัตย์บางคนที่หน้ามืดตามัวอยากร่วมรัฐบาลจนตัวสั่นเนี่ยจะได้รู้ข้อมูลจะได้รู้ความรู้สึกของประชาชนว่าประชาชนภาคใต้เขาคิดอย่างไรส่วนผลการเลือกตั้งที่ประชาชนจะเลือกในครั้งหน้าเนี่ย 11.48% ก็ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยลงอย่างน่าใจหายเพราะในอดีตประชาธิปัตย์เคยครองพื้นที่ภาคใต้ถึง 80-90% วันนี้เหลือ 17.48% ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงครับผลการสำรวจในครั้งนี้ผมคิดว่าเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับกระแสความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนภาคใต้อย่างแท้จริงนะครับคนใต้คิดอย่างนี้ซึ่งเราจับต้องความรู้สึกได้ครับมีแต่แกนนำพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นแหละครับหรือผู้ที่อยากจะร่วมรัฐบาลเท่านั้นแหละที่ประเมินเข้าข้างตัวเองว่าประชาชนเห็นด้วยนิด้าโพคือคำตอบว่าประชาชนความรู้สึกของประชาชนเป็นอย่างไรแกนนำพรรคประชาธิปัตย์หูตาสว่างเสียทีเถอะอย่าหน้ามืดตามัวอีกเลยครับ